โยงกับกรรมธิการแล้วก็เชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยด้วยไงคะเป้าหมายเขาเรามองแล้วเนี่ยต้องการจะแบบเหมือนโบยเรื่องนี้มาให้ทางพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคนที่ให้ข่าวก็ยังไม่ได้เข้าใจระบบเพราะว่าอำนาจของกรรมธิการไม่ได้อำนาจของการเอาถูกเอาผิดแต่กระบวนการที่ตรวจสอบกระบวนการที่ทำก็คือในขณะนั้นผู้ดิฉันเองสองท่านเนี่ยเป็นส.ส.ฝ่ายค้านด้วยซ้ำพรรคพลังประชารัฐคือพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปสืบค้นต่อว่าหลังจากบริษัทนี้มีลักษณะช่อโกงพี่น้องประชาชนหรือไม่สองในเรื่องของอย.ก็ต้องไปตรวจสอบสินค้าว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่อย่างไรนะคะในกระบวนการของกฎหมายก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะในทางปฏิบัตินะครับมีคนติดต่อมาขอเคลียร์ไหมครับตอนช่วงนั้นนะครับอ๋อไม่มีค่ะอาจจะมองเห็นหน้าสองท่านก็คงไม่มีใครกล้ามาขอเคลียร์อะไรค่ะเพราะขนาดนั้นเป็นฝ่ายค้านด้วยค่ะมองว่าเป้าประสงค์ของคนที่ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นี่ต้องการอะไรฉันตอบแทนไม่ได้แต่ทั้งลักษณะที่คนที่มาให้ข่าวก็คงจะรู้อยู่แก่ใจว่าท้ายที่สุดขณะที่ตัวเองเป็นพรรครัฐบาลแกนนำตั้งรัฐบาลเหตุไฉนคุณปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นเรื้อรังแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนถึงขนาดนี้มีการพูดถึงคนในพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างตัวรอสแซมที่เคยเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเองว่ามีความเชื่อมโยงมันทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นไหมครับในส่วนของท่านคุณแซมนี่เขาก็ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดส่วนของการทำธุรกิจส่วนตัวนั่นก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่อย่างใดค่ะมีการเชื่อมโยงถึงกลุ่มสามมิตรค่ะที่ตอนนี้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยด้วยค่ะอันนี้มันมีความเชื่อมโยงอะไรสำหรับทางพรรคเพื่อไทยที่จะแบบทำให้บอสใหญ่เนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐแต่อยู่ในเพื่อไทยแทนอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของกลุ่มสามมิตรเมื่อวานนี้ทราบว่าท่านสมศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วนะคะปกติคนที่ไม่ดีอะค่ะก็จะไปอ้างชื่อคนที่ดีเพื่อจะเป็นกรอบกำบังให้กับการกระทำความผิดของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราเป็นนักการเมืองค่ะเราก็ต้องกล้าที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยเฉพาะดิฉันเองที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคในขณะนั้นนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่สุดก็สามารถเอาเงินคืนจากบริษัทไอคอนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ติดใจในเรื่องนี้เลยฉันก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะแม้กระทั่งวันนี้นะคะเองรัฐบาลท่านนายกแพทองธารชินวัตรท่านก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานนะคะสั่งการทางหน่วยงานสคบเองได้ให้ติดตามคนที่กระทำความผิดนะคะเรื่องของกระทรวงการคลังก็เร่งรัดในเรื่องของการออกตั้งพรบเรื่องของการหลอกลวงค่ะพี่เดือนเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยอาจจะอยู่ในเพื่อไทยอย่างเงี้ยค่ะจริงไหมคะอ๋อไม่มีหรอกค่ะมีแต่ที่นี่มีแต่ส.ส.แล้วก็ผู้บริหารแล้วก็พรรคเพื่อไทยในหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วท่านก็ย้อนกลับไปดูเทวดาของท่านค่ะไม่ต้องมาคิดถึงว่าเทวดาที่จะมีพรรคเพื่อไทยเทวดาคงอยู่บนท้องฟ้าค่ะจะมีการดำเนินคดีกลับไหมครับอ๋อไม่ค่ะเพราะว่านักการเมืองที่จริงก็คือจะไม่หาเรื่องกับพี่น้องประชาชนหรือไม่ดำเนินคดีเราจะเอาความถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญสูงสุดก็ขอให้กระบวนการที่เรื่องของดีไอคอนนี้ดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วก็เอาเงินคืนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่แจ้งความเสียหายค่ะหมายถึงว่าจะดำเนินคดีกับทางพรรคพลังประชารัฐไหมเพราะว่าเปิดหน้าชนพรรคเพื่อไทยแล้วก็เหมือนพยายามที่จะโบยทุกอย่างให้เป็นพรรคเพื่อไทยหมดเลยก็จริงๆการที่จะมาโบยให้พรรคเพื่อไทยในขณะที่พรรคพลังประชารัฐขณะนั้นเป็นพรรครัฐบาลนะคะทำไมคุณปล่อยให้กับบริษัทเหล่านี้ลอยนวลแล้วก็มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะก็ใช้องค์กรของสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบพี่เดือนรู้จักส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับบริษัทบอสอะไรต่างๆนี่ไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักสักบอสเลยค่ะ